วางกระสอบทรายตรงซ้ายมือนะครับถ้ามันเรื่องแกว่งไปแกว่งมานะลุกขึ้นแล้ววิ่งเลยมันแกว่งแย่พี่แชมป์พี่แชมป์เมื่อกี้ข้างบนมีเสียงพี่มันฟังนะเนี่ยพี่ได้ยินอีกแล้วพี่มีอะไรมาขึ้นคือตอนแรกเข้ามาก็สบายสบายครับแต่พอแบบมาลองคนเดียวก็แปลกๆที่สุดนะครับแต่ก็แบบยังสวัสดีครับพวกเราอีปิกถามฮะวันนี้ครับอยู่มืดๆไม่มีอะไรการอะไรนอกจากกินเที่ยวฮะโอ้สาเล่นมุกอ่ะดูชุดคนเห็นชุดก็จะรู้แล้วอีปิกโกสครับผมบอกเลยว่าเป็น EP ที่สเปเชียลมากเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่รู้เลยเรามาที่ที่คนขอเยอะมากเหมือนกันเยอะที่สุดเลยแหละเยอะมากๆอยากให้มาคือสตูดิโอ My Madeครับบอกว่าเขาเป็นผู้ติดตามต้นๆกับเท่าไหร่11ล้านแล้วมั้ง11ล้านช่องเรายัง5ล้านอยู่เลยทุกคนกดหน่อยเธอกดหน่อยเธอเขาร้องเมื่อไหร่ที่แบบจาก10ล้านเป็นคนอื่นมากว่ะถึงไหนถึง15ล้านไปเลยโอ้ยถือว่า15ล้านนะ15ล้านผมบอกเลยผมจะให้ตามเงินเดือนเพิ่ม200บาทโอ้ยเยอะไหมไม่เป็นไรทุกคนไม่คุ้มเลยไปทุกคนไม่รอช้าคือปกติคือตัวแบบนี้เขาเริ่มงาน5โมงเย็นวันนี้เน็ตเขารอเราอยู่ครับทีมใช่ได้ข่าวว่าที่นี่นะโหดโหดมากเน็ตบอกผมว่าที่เนี้ยโหดจัดเขาบอกรับรองขนลุกเราไม่รอช้าครับแต่อย่างอื่นครับเราไปหาไม่เหม็นเน็ตก่อนดีกว่าไอพวกนี้ห้ามเข้าเพราะเหมือนเดิมคนนอนสวัสดีก่อนได้ไหมล่ะพี่ทักทายแล้วสวัสดีเขาเห็นแล้วสวัสดีค่ะโอเครอนี่แหละแล้วค่อยไปสวัสดีเขาเราไปหาไม่เหม็นเน็ตกันดีกว่าครับโอ้ยไปเน็ตสวัสดีครับเน็ตสวัสดีครับเน็ตโอ้ยไม่เจอเน็ตนานมากคือเคยไปต่างประเทศด้วยกันครับไม่เจอประมาณปีนิดๆแล้วฮะสวัสดีครับสบายดีสบายดีฮะสบายดีก็คือผมก็มีการคุยเน็ตตลอดเลยฮะอาจจะไม่ได้เป็นคลิปร่วมกันแต่เราจะมีบ่อยๆมากขึ้นโอ้มีแน่นอนรอดูยิ่งที่กล้าเข้ามาที่นี่แล้วโอ้ได้ข่าวว่าที่เนี้ยเน็ตบอกประวัติเยอะมากเหมือนกันมากครับโอ้มากเลยแค่ดูรอบลองคิดดูมันจะโหค่ำคืนน่ากลัวแค่ไหนครับเออจริงคือแถวเนี้ยพอไปมันไม่มีไฟนะมืดใช่ถ้าปิดไฟโกดังนี่คือมืดเลยนะอยากให้ผมปิดไหมมันจะได้เห็นว่ามันมืดแค่ไหนว่าลองสำรวจก่อนดีกว่าแล้วค่อยปิดจริงเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเอาจริงไม่มันต้องสำรวจแบบปิดนี่จะปิดเลยเหรอได้คือเอาให้มันมีความรู้สึกมันจะได้อินโอเคเพราะถ้ามันสว่างก็ไม่น่ากลัวเออก็จริงแต่มันจะมีกิมมิกนึงเนี่ยก็คือเดี๋ยวเน้นรับบอกว่าใครเจอผีอะไรอย่างทีมงานผมอ่ะคือจะไม่มาฟังคือเขาจะนอนเราจะรู้กันแค่นี้แล้วเราจะนอน3คน3คนแล้วเราจะมาดูว่าตอนเช้าสิ่งที่เนทพูดอ่ะเขาจะสัมผัสได้ไหมจะผมมาไปทุกบ้านตรงกันหมดผมไม่มีเฟกไม่ผมไม่มีการโทรบอกกันหรือพี่หมากันไม่มีได้คือน้องๆเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรกันอยู่แล้วโอเคแต่ผมถามจริงอย่างเนทเนี่ยเนทเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อบ้างเชื่อบ้างเชื่อบ้างบ้างเชื่อเพราะอะไรครับเพราะเคยเจอหรืออะไรผมมีเพื่อนคนที่ผมนึกอะไรนับถือคนที่ผมเชื่อแล้วพวกเขาว่าเขาเห็นเขาก็สัมผัสผมเองบอกยากแต่พอผมนับถือคนนั้นหรือแบบรู้สึกแบบเชื่อคนนั้นผมแบบมันก็มีความรู้สึกแล้วยิ่งถ้ามันอยู่ที่นี่ดึกๆนะอยู่คนเดียวมันก็น่ากลัวนะมันหลอนเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูดีว่ามีจุดไหนบ้างตอนนี้เขาจะปิดไฟเพื่อความร้อนพวกเราเว้ยโอเคไปดูกันแต่ฝั่งนี้เราจะปิดไฟอย่าลืมนะครับตอนนี้เนทเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะก็คือแบรนด์แมนลี่นะทุกคนนะนี่เนี่ยขายเยอะๆนะครับอันนี้ขายใช่ไหมครับขายใช่ไหมใช่ขายแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูผลิตภัณฑ์กันผลิตภัณฑ์เขาน่าซื้อแค่ไหนบอกเลยว่าเจ๋งมากเขาได้ส่งให้ผมมาลองใช้นะตอนช่วงนั้นผมคือแบบว่าเอ้ยมันดีขึ้นเพราะว่ามันเหมาะกับผู้ชายเป็นคนผิวมันใช่ไหมแต่เนี้ยพอใช้แล้วผิวไม่มันคือมันสเต็ปคือมีล้างหน้าเว้ยทาแค่ตอนเช้าการของเขาบำรุงเขาคือจะมี SPF ผสมก็คือปิดกันแดดจบเลยคุณไม่ต้องทากันแดดซ้ำล้างหน้าตอนเช้าจบตอนคืนล้างหน้าครีมจบเนี่ยมันต้องไปรุ่นแบบผู้ชายใช่เฮดโฟนที่เราทำเพราะว่าแฟนเก่าเคยซื้อเอ้ยทำอันนี้ก็นอนทานี่แบบผู้ชายแบบโอ้มันลายคัดนอนไม่ได้ทำมันคือกว่าจะได้นอน2ชั่วโมง10ตัวก็เลยเราแค่ทำง่ายก่อนนอนทาครีมนี้จบหลังจากที่คุณอาบน้ำตอนเช้าทานี้ก่อนออกจากบ้านจบแล้วมันช่วยทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตรงนี้นะครับโอเคฟิลกลับมาต้องน่ากลัวเราต้องปิดไฟแล้วไม่รอช้าเราไปดูของ
ที่แบบตรงไหนบ้างที่มีประวัติเราเริ่มมาเลยฮะทุกคนปิดไฟปิดไฟปิดไฟพร้อมแล้วนะครับนี่นี่หนึ่งสองทุกคนโอ้ยทุกคนแล้วผมไม่ได้เวอร์นะทุกคนหันออกไปดิเนี่ยนี่คือหน้าบ้านเขาไม่มีไฟเว้ยไม่มีเลยกูมาติดบ้านแบบนี้มากฟิวเปลี่ยนมากคือแถวนี้ไม่มีบ้านมีแต่โรงงานมีแต่โกดังเราเงียบมากใช่ใช่โอเคครับเดี๋ยวให้เนทพานำเลยทุกคนโอเคเราจะเข้าไปในหลังโกดังเป็นที่แรกเลยเพราะว่าสมัยก่อนมันจะมีมันเป็นสนามโล่งสนามหญ้าแล้วเวลาที่ทำงานข้างบนในห้องมันจะได้ยินเสียงข้างหลังแบบการเคาะรู้แบบเฮ้ยมันมีคนข้างนอกหรือเปล่าเราเคยออกมาดูเนี่ยเราพามันดูพามันดูเดี๋ยวเริ่มกับห้องนี้ก่อนโอ้ห้องนี้เหรอฮะอันนี้ก็ห้องที่เก็บพร็อพแต่ว่าในห้องนี้เราเคยเก็บพร็อพหนึ่งมันเป็นโรงศพที่เราถ่ายในคลิป3ตัวอ๋อคลิปออนแอร์ไปยังฮะออนแอร์แล้วครับอ๋อมันเป็นคลิปนี้แล้วในคลิปนั้นคือมันน่ากลัวจริงแล้วเราเก็บลงศพในห้องนี้คือลงศพจริงๆเนาะใช่แล้วเราเก็บมาไว้ปีหนึ่งไม่ได้ใช้คือเราเก็บไว้เพื่ออนาคตอาจจะใช้อีกแล้วมีวันหนึ่งเรากำลังย้ายพร็อพไปอีกห้องนึงเปิดมาแล้วมันมีแบบแนวแบบร้อยขึ้นแก่แล้วเราทุกคนแบบอะไรวะด้านในข้างในข้างในในลงใช่อันนั้นเป็นลงมือหนึ่งหรือมือสองมือหนึ่งนะมือหนึ่งมือสองมากเลยมือสองก็พอดีครับพิมพ์น่ากลัวแต่ว่าเรางงเพราะว่าไม่มีใครใช้ไม่มีใครขยับไม่มีใครอะไรเลยแล้วฝั่งนี้มันแค่อยู่ข้างล่างเลยไม่เคยขยับพอเราเปิดมาโคตรหลอนเลยทั้งทีมคือเวอร์แบบกลัวแล้วมันมีรูที่แบบแมวจะลงไปได้อะไรอย่างงี้ไหมคะมีแต่ว่าแต่ไอ้รอยขุดมันไม่ใช่จากแมวมันเพราะแมวมันมีเฉพาะของมันเองอันนี้คือแบบจริงนะมันใหญ่เท่า3 4นิ้วเลยใหญ่เท่ามือคนเพราะฉะนั้นพอเราเจอนั้นเราเอาลงศพไปทิ้งเลยโอ้คนในทีมกลัวจริงก็คือจากห้องนี้ใช่ไหมจากห้องนี้อันนี้คือห้องพร็อพผมอาจจะบอกว่าห้องพร็อพอาจจะมีของมือสองหรืออะไรเนาะนี้เนาะผมอาจจะว่ามีวิญญาณอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะห้องนี้มันจุดแรกครับกูแค่ฟังก็คือคนลุกมากคนลุกจริงทุกคนคือแบบคนลุกจริงดูดิคนตั้งจริงผมคนขี้เหรอบ้าครับไม่ได้คนขี้กลัวเลยครับเน็ตโอเคอุ้ยสุดจริงฮะแบบคนขอมาเยอะมากตัวใหม่เนี้ยเป็นไงล่ะครับโอ้โหมันมีเชือกที่คุณเคยแขวนคอตายเลยจริงปะเนี่ยไม่เอากระเชือกโอ้โหโอเคป่ะโอเคนะนี่คือจุดแรกใช่ป่ะเมสจุดแรกเลยโอเคครับนี่คือจุดแรกแค่จุดแรกก็เดือดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องข้างๆห้องนี้คือห้องที่คนเคยบอกว่าคนในทีมนะไม่ใช่ผมเองแต่คนเขาว่าเคยเห็นผีคือเขายืนยันเป็นทีมงานเนททีมงานแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เขาย้ายโต๊ะออกจากห้องนั้นและเขาเปลี่ยนห้องทำงานเพราะว่าเขากลัวจริงอันนี้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วคือเขาเห็นเป็นยังไงพอเล่าให้ฟังได้เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วให้เห็นห้องก่อนแล้วจะเล่าเลยอุ้ยมีวิกด้วยตรงใจหมดแล้วเป็นหัวเนี่ยใครบ้าอะไรวิ่งมาไปตรงนี้ไม่ดีลูกไปตรงนี้ดีกว่าคนมานอนนึงนี่แหละก็คือคนในทีมเป็นผู้หญิงเขานั่งตรงนี้ครับและเขากำลังทำงานแล้วเขาบอกว่าขณะที่เขาทำงานเขาเห็นในกระจกเห็นเงาเลยชัดเจนเลยคนอยู่ข้างหลังเนฟเชื่อผมไหมว่าตากล้องดูนี่ตากล้องเห็นดีอันนี้ผมไม่เห็นข้างนอกเลยดูดิเห็นเป็นเงามันชัดเห็นหน้าเนฟเห็นหน้าผมเลยทุกคนคือไม่เห็นอะไรเลยเห็นตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็กำลังทำงานมันห้องนั้นมืดเลยแค่ทำงานปกติแบบมันไม่ได้ดึกมากนะสักหนึ่งทุ่มไม่เกินสองทุ่มแล้วเขาเห็นคนข้างหลังแบบจากมืดนะเดินเข้ามาแล้วเหมือนว่าคนยืนข้างหลังเขาไปเลยแล้วเขาตกใจมากแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ทำงานต่อคือแบบเริ่มวังแวงแล้วเริ่มกลัวเริ่มอะไรและเขาว่ามันมีคนจับตรงนี้และเขาอีกขยับแล้วเขาคือไม่ไหวเขากลับบ้านวันต่อไปตอนที่มันสว่างเขายกคอมันก็เปลี่ยนห้องข้างบนคือเห็นเงาแล้วเงาก็ค่อยๆเข้ามาแล้วก็อีกก็ขยับใช่ก็รอบแรกแค่เงาอย่างเดียวแล้วก็รอบที่สองมันคือรู้สึกมันขยับเลย
เหมือนแบบโดนโยกอะไรอย่างนี้ใช่นิดนึงแบบเบาๆนั่นแหละแบบนี้อันนี้เงาผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายฮะหรือเขาไม่เห็นเป็นแค่เงาเขาไม่บอกเขาว่าแค่เป็นเงาเป็นคนเลยห้องนี้แหละคือห้องที่เรียกว่าอะไรน่ากลัวที่สุดทุกคนที่สองห้องเลยนะคือหลอนมากประวัติแต่ละที่เดือดจริงๆเดือดมากเดือดจริงๆเอาที่อื่นที่ไปมันไม่เดือดเหรอก็เดือดแต่ไม่เท่าที่นี่ที่นี่ก็เดือดเดือดมากๆเหมือนกันอันนี้คือแบบว่าเห็นเป็นตัวอะไรไงปกติคนอื่นจะเห็นเป็นเงาอะไรอย่างนี้นี่ลองคิดดูมันมีรายวันที่ทีมงานกลับบ้านผมก็อยู่ที่นี่คนเดียวก็ไม่ได้นอนนะแต่ผมจะอยู่ดึกแบบ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคนเดียวนะแล้วตอนที่ออกเราจะเปิดไฟในโกดังแต่มันต้องปิดแล้วก็ต้องเดินข้ามโกดังก็เลยกลัวมันคือปิดแล้วก็วิ่งเลยเพราะว่าโอ้ที่ปิดไฟอยู่ข้างในเออใช่โอเคครับมาไปดูอีกสถานที่ต่อไปนะเดือดเดือดมากทุกคนมีอีกที่หนึ่งที่อยากพาไปแต่ผมกลัวว่าผมไม่สามารถอธิบายละเอียดแบบเกิดอะไรขึ้นก็คือในไม่ได้เจอตัวเองใช่ก็เลยเดี๋ยวเราจะโทรหาโค้ชนายเขาคือคนในทีมงานแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังเขากลัวมากแต่ผมจำละเอียดไม่ได้เดี๋ยวเราโทรเขาให้เขาเล่าดีกว่าสวัสดีครับฮัลโหลนายครับผมตอนนี้ขอคุยด้วยได้ไหมตอนนี้ผมอยู่กับ Epic Time นะเขากำลังมาดูรอบโกดังใน Epic Ghost Camp มันคือ Ghost Camp ที่เราดูด้วยกันจำได้ไหมโอเคครับที่ดูครับเขาทำเรื่องใต้เวทีแต่ผมจำละเอียดที่นายเล่าให้ฟังไม่ได้คือรบกวนอธิบายหน่อยว่านายเคยเจออะไรขึ้นในเหตุการณ์วันนั้นใต้เวทีของนักมวยทุกคนนะมีประวัติเยอะทุกวันเลยนะยังไงบ้างครับบางทีมันก็ได้ยินเสียงคนเดินบนเวทีบ้างในค่ายมวยนะแต่ที่ออฟฟิศเราบางทีจะสอบก็ได้ยินเสียงเองนะเสียงเตะแล้วก็ใต้เวทีผมก็ตอนนั้นคือผมก็ไม่กล้าเข้านะมันจะกลัวส่วนทุกอย่างทุกอย่างผมไม่กลัวใช่ไหมคือคนไหนได้ยินเสียงคนเดินบนเวทีมวยใช่ไหมฮะมันต้องมีเสียงแอดแต่เสียงมันเดินอ่ะแต่ตอนนั้นคือไม่รู้ใครเป็นเดินแต่มันได้มีคนอ่ะหมายถึงเวลาเราเดินบนเวทีมวยทุกคนมันเป็นไม้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเสียงแอดแอดเหมือนคนเดินอยู่บนเวทีตลอดเออแต่คนได้บอกไม่มีคนเดินใช่ครับใช่มันก็มีเสียงทั้งคนเดินทั้งเตะกระสอบลงไปดูเสียงกระสอบเตะกระสอบมันจะมีเสียงมันแอดมันโดนได้ยินเยอะอยู่นะเออได้เดี๋ยวเราไปลองดูเราไปดูกับตาเลยโอเคผมยังไม่กล้าเล่าเลยโอเคขอบคุณมากนายได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับคือเมื่อกี้คนนายบอกว่ามีเสียงคนเดินเราไปดูมวยเขาดีกว่าค่ายมวยเขาคือเขาตัวนี้โคตรใหญ่ทุกคนคือแบบมีกระทั่งค่ายมวยด้วยทุกคนคือจัดอะแต่จะจริงนะมันน่ากลัวน่ากลัวจริงตายเวทีมันโคตรน่ากลัวมาฮะต่อไปเราจะไปเวทีมวยที่โค้ชนายพูดถึงเนี่ยทุกคนคือตัวเขาใหญ่มากครับอันนี้น่ากลัวมากตอนนี้มันมีกระจกออกกำลังกายจากมุมนี้แล้วมองตัวเองมันโคตรน่ากลัวดูดิดูดิตั้งกล้องถ่ายไปดูดิเห็นแค่เงาไฟจริงว่ะทุกคนเออมาครับโหทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะมืดมากแต่สิ่งแรกที่โค้ชนายบอกก่อนเวทีนะเขาว่าคือสอบอ้าวไอ้เมื่อกี้ผมเพิ่งเดินมากับเนทลมไม่น่ามีนะเนทเออมันไม่มีลมเลยนะก็มันจะลมไม่มีทุกคนมันเป็นโกดังปิดหมดเลยแต่เสียงที่นายพูดถึงนั่นคือลองฟังก่อนนะที่จะได้เห็นตอนเย็นใช่เบาๆเลยแค่นั้นเหรอมันน่ากลัวทุกคนครับผมบอกเลยว่าเดือดมากเมื่อกี้คือไม่ได้มีเลยครับคือมาแล้วโยกเองทุกคนคือแบบว่าเดี๋ยวอันนี้หรือว่าเสามันเอียงมาวะมันโยกแบบนิดเดียวเองไม่ได้โยกอะไรมากโยกเพราะอะไรวะเนี่ยสิ่งเดียวที่คิดคือมันมีเขตก่อสร้างแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำงานอยู่คือมันจะมีรถใหญ่ที่ทุบดินอ๋อมันสะเทือนมาถึงนี่ใช่แล้วมันรู้สึกได้เลยบางครั้งบนพื้นสิ่งเดียวที่คิดแต่ถ้ามันไม่ใช่นั้นนะอาจจะมีวิญญาณหรือเอาละอะไรสักอย่างไม่ได้จะสะเทือนเพราะว่าแบบถนนสั่นอะไรอย่างนี้เอาละเนี่ยคลิปนี้ลงไปผมว่าหลายช่องมาพิสูจน์ผีกันเต็มเอออย่างไรมีเสียงของตกหรือเปล่าว่าเราหลายช่องมาพิสูจน์ผีกันเต็มพิสูจน์ผีกันเต็มพิสูจน์ผีกันเต็มเออไม่มีคนอยู่นะตอนนี้ทีมไมมี่นี่กลับหมดแล้วใช่เขากลับหมดเมื่อกี้มีเสียงตุ้มติ้มมาได้ยินพ่อกอะโอเค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 ครับผมเริ่มกลัวมากแล้วอันนี้เนี่ยเวทีใต้เวทีเหรออ่ะอยากฟังเสียงเดินบนเวทีก่อนไหมเออได้จะได้รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไง
ครับโอ้ยนี่ไงทุกคนมันจะเป็นเสียงแบบเอี๊ยดเอี๊ยดนั่นแหละนี่แหละใช่มุมพร้อมมันเป็นไม้ลองคิดดูครับถ้าคุณได้ยินเสียงนี้ตอนกลางคืนทุกคนทุกคนลองหันกลับไปคือตอนนอนเราจะมืดอย่างเงี้ยทุกคนเราคิดดูดิว่าจะนอนยังไงดูหันไปดูของของก็เยอะมากเสียงบนเวทีก็ดังไอ้นั่นก็กิ้งไปกิ้งมาตลอดเวลาตอนนี้มันมีคนยังไม่ได้กลับบ้านโกดังข้างๆน่าจะเป็นโกดังข้างแต่เขาน่าจะใกล้จะกลับละคือปกติผมนะเนทผมไปบ้านคนอื่นอ่ะมันอาจจะเป็นบ้านออฟฟิศอ่ะผมพูดเลยออฟฟิศตั้งแต่มานี่ใหญ่สุดแล้วคือผมบอกเลยมันโคตรหลวมตรงนอนคนละจุดเมื่อกี้เดินมา1นาทีน่าจะมาถึงจุดนี้จุดนี้จุดนี้คือปกติไม่เฟิร์นตากล้องคือแบบนอนก็คือชั้น1ชั้น2ไม่ต่างกันแต่อันนี้แม่งคนละโซนเลยอ่ะรวมกันไอ้โกดังฝั่งนู้นคือ600ตารางเมตรอันนี้คือ400ตารางเมตรใช่พันตารางเมตรเลยไกลมากโอ้ my god สุดว่ะนี่แต่ลองดูใต้เวทีนะครับโคตรน่ากลัวโอเคอย่าเพิ่งมองนะบอกเลยเวลาที่มองใต้เวทีคุณต้องแหวกขาเนทเอาจริงอ่ะอันนี้คือคุณต้องมองแบบนี้เลยปู่เนทชี้อันนี้คือเนทรู้ป่ะว่ามันเป็นวิธีพิสูจน์ผีแบบไทยใช่นั่นแหละมันน่ากลัวมีอะไรไม่เห็นอะไรไหมถ้าใต้เวทีมันคือมืดแบบมืดเลยใช่ต้องลองนะต้องลองเลยว้าวอันนี้ผมต้องลองใช่ไหมโอ้โหเนทเด้ออย่าปู่หน้ามันนะผมปวดใช่ใต้เวทีเลยมันมืดมากจริงลองดูดิทุกคนฮัลโหลว่าแล้วจะมาฟังนี้นะมองจริงๆนะอุ้ยทุกคนแต่มันจะน่ากลัวตรงที่มันมีพร็อพต่างๆแล้วมันแบบมันแอบได้หรือมันไม่รู้มันมีอะไรอยู่ข้างหลังกล่องนี่แหละมันดูไม่ออกคนครับคือศัตรูเขาใหญ่มากก็มันเป็นโกดังนะครับมันใหญ่เวอร์โอเคครับอีกที่นึงนะฮะอันนั้นคือ3ชุดใช่ไหมเรามีห้องพร็อพเรามีกระจกมีเวทีกับกระสอบแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนทีนี้ว่าจุดนี้น่ากลัวมากมากๆเลยจุดนี้มากเลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูอันนี้คือน่าจะเป็นไฮไลท์สุดเลยใช่ไหมที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่เน็ตได้ยินมาได้ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ชั้น2เราจะเข้าไปในห้องผมเลยคือเมื่อกี้เวทีมันคงโค้ชนายที่เขาเคยเห็นแต่อันนี้คือในห้องผมแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องผมยกเว้นผมที่เห็นถึงนี่แหละจะพาไปดูอันนี้ก็ห้อง CEO CEO ต้องหัว CEO เป็นห้องที่ทำงานก็มีไอ้โล่ทองโล่เพชรโล่ต่างๆก็มีโซฟานอนเวลาที่เหนื่อยมากหรือแบบกลับมาดึกผมก็นอนบนโซฟานี้เพราะมันจะพับเป็นเตียงได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือฝั่งนี้คือปกติเมื่อไรที่ใครมาทำงานหรือใครมาส่งของผมก็จะเปิดนี้แล้วมันจะเห็นทางโกดังกล้องอาจจะคุ้มเสียงเยอะเลยมันจะเห็นทางโกดังเลยนะครับแล้วทีมงานมาตอนเช้าผมก็เปิดประตูเอ้ยสวัสดีครับไงบ้างหรือแบบใครกำลังกลับบ้านเขาก็จะตะโกนขึ้นมาแน่ผมกลับแล้วแล้วผมก็เบินมาอ้าสวัสดีครับบ๊ายบายแต่นี่คือมันมีขึ้นหนึ่งเวลาน่าจะประมาณ5 ทุ่มหรือเที่ยงคืนนิดๆผมอยู่คนเดียวกำลังทำงานที่คอมโกดังมันมืดแต่ห้องนี้มันสว่างผมก็เลยไม่คิดอะไรแล้วผมได้ยินคนเรียกขึ้นมาแบบแน่ผมคิดเยอะเอ้ยทีมงานกลับบ้านหมดแล้วใช่เหรอแล้วผมก็เดินมาเปิดดูมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยคือผมมองฝั่งซ้ายข้างขวาคือไม่ได้หูฝาดนัดตอนนั้นคือได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกชื่อไปเลยแต่ผมมาดูแบบไม่มีใครผมก็เริ่มกลัวผมล็อกประตูก่อนเพื่อไม่รู้อะไรวะปิดประตูแล้วเริ่มทำงานแต่ผมเริ่มระแวงผมเริ่มกลัวแล้วผมได้ยินมันอีกมันแบบแน่แล้วผมคิดแบบเฮ้ยคนโกดังข้างๆหรือเขาตะโกนหรือร้องเพลงหรือบางครั้งเขากินหมูกระทะอาจจะเสียงดังอาจจะเกี่ยวผมก็เลยฟังแบบไม่มีใครไม่มีอะไรเลยก็เลยกลับมาทำงานรอบสุดท้ายผมเปิดประตูแล้วผมเห็นไม่รู้ผมเห็นอะไรหนาวๆยืนกลางโกดังเลยปิดประตูปิดผ้าม่านคือแบบไม่ดูอะไรเลยอันนี้คือเนทเห็นเองผมนอนบนโซฟาเตียงจนถึงเช้าแล้วแบบไม่กล้าออกไปเลยจนถึงที่มันเข้ามาเปิดประตูแล้วก็เรียกอะไรมันเช้าแล้วมันสว่างแล้วเป็นขาวๆยืนอยู่นะฮะไม้ขาวมันเป็นดำๆแบบดำกว่าเรียกอะไรในความมืดนะมันยังมีแสงนิดๆหน่อยๆจากไฟถนนแล้วมีจุดดำแบบ
ดำสนิทเลยไม่เคยเห็นอะไรดำก็ตกใจว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรใช่ก็เลยแบบปิดนอนเลยแล้วหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นเนเชื่อเรื่องผีขึ้นมามากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วเรามีกฎด้วยว่าใครที่กลับบ้านประมาณห้าโมงหรือหกโมงต้องเปิดไฟโกดังไม่ให้มันมืดแบบนี้เพราะถ้าผมปิดไฟห้องนี้ผมต้องเดินข้ามความมืดเลยไม่เอาโอเคทุกคนคือแบบเอาจริงมัน5จุดเลยนะเออแต่เราเตรียมทีมงานมารวมกับผมเป็น4ต้องอีกคนหนึ่งแบบผมลองหาทีมงานดูเป็น5จุดคนครับบอกแล้วตัวแบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมไปมาแล้วก็ผมบอกเลยว่าความร้อนนี่คือแบบผ้านอนแยกกันนะอยู่คนละจุดเหมือนกับมึงนอนคนละบ้านคนละหลังอะน้ำเฟิร์นมันคือมันใช่มากคือที่สุดนะฮะแต่วันนี้ครับผมเป็นคนนอนเน็ตต้องอยู่มอนิเตอร์กับทัพทีมฮะเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปจับฉลากว่าใครจะได้นอนไหนบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะมาฮะจังจักนี้เราก็จะเซตสถานที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือบุคคลที่จะต้องนอนฮะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เราถ่ายใช่ไหมครับเน็ตคือแต่ละจุดโคตรไกลกันนะมึงหลอนฉันที่แตกแน่นอนนะขอให้รอดคืนนี้ให้ได้ครับเฮ้ยยังดีนะไปบ้านอื่นที่แช่งกูประจำไว้เจอเน็ตขอบคุณครับเน็ตมาไม่รอช้าเดี๋ยวต้องภาพผิดครับคนอื่นต้องจับนะฮะเอ้ยไม่ได้คุณไม่จับคือเมื่อกี้มาเริ่มพี่เอกผมมาวันนี้นี่ว่านี่อยู่ลึกผมว่านี่ดูเออข้างล่างสุดเอออันนี้อันดีอ่ะเปิดแล้วคุณยินนะครับผมคนสุดท้ายนี่เราสวยจับเลยแล้วเปิดดูก่อนเลยเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งอ่านอันนี้ครับอันสุดท้ายไม่มีสิทธิ์เลยเอาเลยมาครับผมจะเปิดเลยนะอันล่าสุดจะดวงดีนะกลางลานผมเปิดประตูแล้วผมเห็นไม่รู้ผมเห็นอะไรหนาวยืนกลางโกดังเลยพี่เนทบอกว่ามีผีเงาเงาที่สุดห้ามบวกคนอื่นการลานี่คือสนามเนี่ยหรอเออคุณนอนแล้วของผมต่อเลยดีกว่าเออไปเออเหลือพวกเขาไม่รู้พวกเขาไม่รู้ห้องชั้น2อุ๊ยห้องไหนครับห้องข้างห้อง COD ครับเออไอ้เนี้ยชิวซีโอตานซีโอตานเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวมึงรอดูผมว่าชิวนะผมว่าแบบไม่น่ามีอะไรในห้องจริงๆผมว่าชิวห้องล่างห้องกลางห้องกลางรางเคยอ่านภาษาไทยออกไหมเนี่ยห้องไหนห้องกล้องข้างล่างไอ้แม่สนามมวยพี่แชมป์แล้วเหลืออะไรบ้างเนี่ยพี่หนูห้องเก็บของโอ้เอางี้ทุกคนพี่บอกเลยนะไม่มีอะไรดีหรอกไม่มีอะไรดีหรอกเอาพูดตรงพี่บอกแค่นี้ว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรปลอดภัยเออแล้วมาทำไมคะถ้าปลอดภัยเราจะเข้าเออแน่นอนพี่กล้าพูดเลยว่าตั้งแต่พี่เกิดนะไปหลายช่องมาที่เนี่ยทั้งไกลกันทั้งเดือดทั้งแบบประวัติแต่เขาคือแบบขนลุกกันทั้งสู้ซ่าเนี่ยมาพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่กลับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเขานอนแล้วครับเดี๋ยวก็ให้เนทกับทัพทีมมอนิเตอร์ดูนะไปดูเลยครับผมไปบอกเลยนะบอกเลยนะอะไรแกพอคุณแยกทางจะรู้สึกเหมือนว่าอยู่คนเดียวไม่เหมือนโกดเคมอันอื่นที่เคยไปที่ยังน้อยได้ยินเสียงนะนี่คืออยู่คนเดียวเลยใช่ทำใจไปมันก็ดูไม่มีอะไรนะเอ้ยยังไม่จริงหรือเปล่านี่โอ้นั่นจะเป็นห้องเดียวที่มีแอร์คืนนี้มั้งเฮ้ยสบายเลยเหมือนจะสบายแต่รอดูก่อนจริงหรอเออรอดูก่อนจุดนี้ครับไปเราไปส่งคนอื่นต่อนะคะไปนะโจ้นะไปครับอยู่คนเดียวทั้งโกดังฝั่งนี้นะเออจริงด้วยใช่โอ้โหคนเดียวเลยนี่คืออะไรซีดอาร์ซีอาร์อะไรขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีอะไรทักนะไม่ต้องตอบเอานวมไปต่อยมันเลยต่อยให้ตัวหลอกเลยโอเคไป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 ห้องพร้อมค่ะห้องพร้อมใครอยู่ห้องพร้อมครับมาสู้ๆครับน้องคนนี้แบบว่าเคยเห็นผีจริงด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงครับนี่นี่นี่ข้างหน้าเลยโอ้ติดห้องน้ำเลยเหรอพี่ใช่เพราะว่าข้างในมันอาจจะร้อนไปนะคะก็เลยแบบว่าคือพี่บอกเลยตรงเนี้ยหนักกินข้างห้องน้ำซูโซ่อันนี้ข้างในครับตรงนี้เลยเหรอครับยังต้องเข้าไปลึกกว่านี้ครับนี่เลยอันนี้ช่องมีแชมป์เคยเข้ามาก่อนยังยังไหมครับอ๋อแล้วแชมป์รู้สึกอะไรว่าตอนเนี้ยมีใครเออเข
ขาตั้งไว้แบบคาราวะแบบว่าแบบมองกระจกด้วยครับเราเอาเอาสิเอาจริงไหมพี่ดิมฮะเอาจริงๆไม่ใช่ศาสนาพุทธคืออะไรไม่ใช่ศาสนาคนที่อยู่นี่เหรอใช่ผู้หญิงผู้ชายเห็นว่าเขาเป็นศาสนาอิสลามเฮ้ยอ่ะจริงนะตอนเช้าหรือตอนมืดถ้าคุณอยู่ข้างหน้ากูดังคุณจะได้ยินคอละหมาดเลยเสียงมีเสียงละหมาดเลยแถวนี้เป็นแบบว่าจุดที่แบบมีมัสยิดอะไรนี้มีใช่จริงเลยแล้วรู้สึกอะไรอีกผมรู้แค่ว่าไม่ผมรู้ว่าเป็นอิสลามโอเคเราออกจากห้องนี้กันค่ะทุกคนเนทีเขาไม่นี่คือยังไม่ทันนอนนะทุกคนสู้ๆคือเห็นบอกว่าเนทมีไฮไลท์ด้วยคนเขาจะปิดผมหมดเลยดูเราจะทำให้เอกคือคนเดียวเลยยิ่งกันห้องเข้าไปใหญ่นะทุกคนก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะเหมือนอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะรอบนี้เออพูดมาแล้วปิดแบบถึงพื้นนะทุกคนไม่เหลือช่องโหว่แม้แต่นิดเดียวก็คือเขาจะปิดหมดเลยแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยใช่เดี๋ยวปิดให้หมดแล้วครับคุณให้คนอยู่คนเดียวนี่จะถ้าเห็นใครอยู่ข้างบนอ่ะไม่ใช่ทีมงานนะเออข้างบนเนี่ยลองมองไว้ก็ได้เดี๋ยวไม่ปิดหมดแล้วก็ให้คุณไปกลางสนามเลยโอเคโอเคครับทุกคนส่งพานุเข้าไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกคนก็เข้าประจำตำแหน่งกันหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องมอนิเตอร์กันค่ะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ส่งทุกคนเข้านอนกันเรียบร้อยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมามอนิเตอร์กันค่ะเนี่ยว่าแบบว่าทุกคนอยู่จุดไหนมีอาการอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขากันก็คือใช้วอแล้วก็คุยเลยนะใช่แต่ตอนนี้ให้เนทเป็นคนบอกก็ได้บอกให้ทุกคนแบบว่านอนแล้วก็แบบเริ่มสังเกตอาการว่าแบบเอ้ยใครเฮ้ยมีคนขยับในตอนนี้ถ้าต้องเลือกจาก5จุดนะจุดที่น่ากลัวที่สุดผมว่าคือสนามมวยโอ้มันดูน่ากลัวเลยใช่เพราะมันดูมืดมากแล้วดูกระสอบข้างหลังนะถ้าเริ่มเห็นกระสอบแบบแขวงมันนิดหน่อยแล้วมันจะมีเสียงทุกคนมันจะมีเสียงเยี่ยดเยี่ยดเบาๆอะไรอย่างงี้แบงครับแบงครับพี่เนทระวังกระสอบทรายตรงซ้ายมือนะครับถ้ามันเริ่มแกว่งไปแกว่งมานะลุกขึ้นแล้ววิ่งเลยตอนนี้มันแกว่งของพี่เนทโอ้ยมันแกว่งจริงไอ้น่ากลัวตอนนี้มันแกว่งทุกคนอยู่ดีๆตรงที่เป็นกระสอบทรายมันแกว่งเองนะคะแกว่งมาสักพักแกว่งมาแล้วช้าเบาๆแล้วมันมีเสียงไหมครับตอนนี้ไม่มีเสียงค่ะแต่ว่าแกว่งอยู่อันเดียวไอ้พี่น่ากลัวแกว่งอยู่อันเดียวทุกคนไม่มีใครไม่มีอะไรแล้วมันแกว่งจริงใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะบอกให้ทุกคนลองแบบจับความรู้สึกแล้วว่าแบบว่ารู้สึกอะไรบ้างเอกครับตอนนี้อยู่คนเดียวกลางสนามมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตอนนี้กลัวมากครับคือแบบมันอยู่ที่ลูกโลเนี่ยมันเบื่อมันรู้สึกแบบรับไม่ลงนะตอนนี้เครียดนะตอนนี้น่ากลัวมากปกติเอกจะเป็นคนที่แบบว่าจับความรู้สึกได้น้อยอ๋อน้อยเหรอใช่ได้น้อยส่วนมากจะเป็นแบบอุ้ยได้ยินเสียงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแปลกๆแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรจริงๆจังๆเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าอยากได้คนที่มีเซนส์แนะนำน้องแชมป์ค่ะน้องแชมป์จะอยู่ตรงแชมป์ที่ในห้องกล้องที่ว่ารู้สึกมีได้ได้ได้แชมป์ครับพอเข้าไปในห้องอยู่คนเดียวมีความรู้สึกมีความสัมผัสอะไรบ้างไหมจากเมื่อกี้นะครับถ้าได้เห็นผมดีดพื้นในกล้องผมได้ยินเสียงเหมือนคนดีดพื้นนะครับได้เห็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเสียงประมาณนี้ครับแก๊กสองแก๊กครับทุกคนมันเริ่มเร็วมากน่ากลัวเลยของแชมป์จะเริ่มเร็วมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนมีเซนที่สุดในบรรดาทุกคนค่ะแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่นับถึงน้องคนที่อยู่ห้องพ็อปเพราะว่าคนเนี้ยยังไม่เคยนอนเป็นเด็กฝึกงานของเราแต่ว่าเขาอ่ะเฮ้ยเขามองอะไรเขามองขวาไอซ์ครับไอซ์ครับเมื่อกี้ทำไมคนมองขวาครับไม่เห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนเดินนะครับฝั่งขวาแล้วเห็นใครไหมไม่เห็นครับแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนเดินผ่านไปอะครับฝั่งขวานี่ทีมงานเดินหรือเปล่าที่เหมือนมีคนเดินผ่านไปครับฝั่งขวาใช่ใช่แชมป์พูดไหมครับมันเหมือน
มีเงาเดินผ่านไฟตรงนี้ครับพี่แปลว่ามันเป็นเงาฉายขึ้นไปตรงนี้คือจากห้องไอซ์บอกว่ามีคนเดินผ่านแล้วก็แชมป์ก็บอกว่ามีคนเดินผ่านสองสิ่งใกล้กันนะทุกคนมีคนลุกจริงไอ้ครับทีมถามเลยโอ้แล้วแชมป์เห็นเขาปะคะยังไม่เห็นครับแค่เป็นเงาผ่านตรงหน้าผมไปตอนผมไปมองกล้องนะครับคือเหมือนแบบเขาเดินแบบสมมติไฟสาดอยู่แล้วเขาก็เดินบังไฟไปแวบนึงใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ทุกคนแล้วก็มีเสียงแบบว่าเหมือนเล็บกระทบกับพื้นนี่เสียงประมาณนี้ครับเหมือนผมเอานิ้วตอนนี้ผมเอานิ้วดีดพื้นนะครับเสียงประมาณนี้ครับดีที่นั้นไม่ใช่ห้องทำงานของผมก็ห้องแชมป์น่ากลัวแต่ห้องเนทก็ไม่เท่าไหร่วะเดี๋ยวเราเช็คก่อนเชฟตาลครับพอนอนในห้องเนทรู้สึกอะไรสัมผัสอะไรบ้างไหมหรือสบายสบายแต่ก็แบบยังเฮ้ยไม่มีอะไรครับแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรแล้วเมื่อกี้ทำไมสะดุ้งนี่เนี่ยมองอีกแล้วเห็นอะไรรึเปล่าไม่ครับมันเห็นเงาเหมือนมีใครนั่งบนหัวครับตรงโซฟาครับแต่อาจจะตาฝาดครับอาจจะตาฝาดเรียบร้อยเนทเคยรู้สึกป่ะคะว่าแบบบนโซฟามีคนนั่งไม่เคยเลยผมอาจจะรู้สึกน้อยเหมือนเองมั้งอ๋ออาจจะเป็นแต่เนทเห็นเป็นเงาเลยนะเอออันนั้นถือว่าเห็นเลยนะผมจะทำงานไม่มีความสุขในห้องตัวเองแล้วเป็นไงบ้างตาแล้วสรุปมีอะไรอีกไหมตอนนี้ก็แบบไม่ได้รู้สึกนอนสบายขนาดนั้นครับพี่ติ๋มทุกคนถ้าอยู่บนโซฟาจริงๆนี่คือหลอนอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบนั่งบนโซฟาแล้วตาอย่างเงี้ยแล้วตาแบบมือนั่งไปแล้วเห็นคนก้มอยู่ไหมเงี้ยใช่โอ้ไอ้ผมว่าหลังจากคลิปนี้ถ้าเขารู้สึกสัมผัสอะไรต้องเอาโซฟาออกจากออฟฟิศทิ้งเลยอาจจะไม่ได้เป็นที่โซฟาอาจจะยังอยู่ในห้องกลัวแชมป์ว่าไงนะแชมป์พอถามเป็นความรู้ได้ไหมครับว่าตรงที่ผมนอนอ่ะตรงที่ผมนอนอ่ะใช่เฮ้ยแชมป์ผมได้ยินเสียงดิดนิ้วกับพื้นในห้องเมื่อกี้อีกแล้วมันได้อีกแล้วแชมป์ลองจับอาการได้ไหมว่ามันอยู่จุดไหนของห้องเมื่อกี้ที่ผมได้ยินคือมุมหน้าประตูครับผมแล้วก็เป็นจุดนั้นทุกรอบเลยใช่ปะไม่ครับทีแรกอยู่ข้างนอกครับอันนี้เข้ามาข้างในครับทุกคนเข้าไปข้างในเลยเขานั่งขึ้นเลยอุ้ยคนลุกไม่หยุดเลยตอนนี้เออใช่ไม่ชอบคนลุกไม่หยุดเลยอะไรแชมป์อะไรที่ผมอยากถามคือห้องที่ผมนอนตรงกับมอนิเตอร์หรือเปล่าครับนั่นคือมันมีเสียงเดินข้างบนตลอดเลยพี่ตอนนี้ไม่มีใครเดินนะครับทุกคนนั่งนิ่งสบายสบายน่ากลัวครับได้ยินคนเดินพี่ตาได้ยินตัวป่ะครับเราอยู่ตรงกันได้ป่ะพี่พี่นอนนิ่งมากๆแจ้งพี่เก่งด้วยโอ้เสียงเดินข้างบนก็คือตอนเนี้ยที่มีคนอยู่ห้องข้างบนก็จะเป็นแค่ห้องนี้กับห้องข้างๆนะคะซึ่งยังไม่มีใครลุกเดินแชมป์อาการไม่ดีเลยค่ะคือตอนนี้แชมป์ลุกขึ้นมานั่งแล้วนะทุกคนใช่แต่ผมว่าไอซ์นอนสบายแล้วมั้งหน้าห้องท็อปแล้วเอกก็ดูสบายด้วยแต่นี่แชมป์ดูน่ากลัวของแชมป์คือแบบด้วยความที่แชมป์รู้สึกแล้วแบบว่าได้ข่าวว่าห้องเนี้ยมีเยอะผมจะไม่มองโกดังแบบเดิมๆอีกแล้วหนูครับไปครับเมื่อกี้เหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหน้าห้องน้ำเลยครับในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำระวังมีงูครับผมเข้าไปดูได้ป่ะครับเข้าไปเลยไม่มีนะพี่เนทอย่าเข้าห้องไปแชมป์ร่วมขยับด้วยทุกคนตอนนี้ไม่มีใครอยู่นิ่งเลยนอกจากไอ้พานุกับแป้งโกสแคมนี่โหดถือว่าโหดเลยแป้งครับรบกวนมองใต้เวทีและบอกว่าเห็นอะไรบ้างนี่กระสอบยังไม่หยุดเลยนะกระสอบมันแกว่งไปแกว่งมาไม่หยุดเลยใช่เห็นพบดีเลยดีเลยดีที่ไม่จบพีครับอุ้ยแต่ตอนนี้คือแชมป์แบบอาการไม่ดีเลยค่ะตอนนี้จะเห็นเป็นโซนข้างหน้าบ้างโซนท้ายๆนะคะมืดไปมีใครเดินหรือเปล่าครับไม่มีใครเดินค่ะตอนนี้
ได้ยินใช่ไหมพี่ตาแบบตึ้งตึ้งมันเป็นไงก็ตึ้งตึ้งในห้องขวามือผมนี่มีทีมงานอยู่ปะครับไม่มีค่ะไม่มีทีมงานทุกคนกลับบ้านไปแล้วพี่นี่เจ็บผู้หญิงหมอไงไม่รู้ดักโคดักตรงข้ามเปล่าใช่ใช่ใช่พี่ตรงไหนคะตรงห้องผมเลยพี่ห้องขวามือผมอ่ะร้องแบบร้องไห้นะคะเป็นร้องกรี๊ดเลยพี่เมื่อกี้น่ากลัวใช่ใช่ร้องไม่ได้แบบตรงข้ามมั้งไม่ได้ไม่ได้ไอ้บอกได้ยินเสียงจากห้องข้างๆตู้เย็นโอเคน้องไอ้ลองถือกล้องเดินไปดูค่ะแต่ไอซ์ก็รู้สึกอยู่นะเมื่อกี้เขารู้สึกทั้งฝั่งห้องน้ำแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะอันเนี้ยเสียงกรี๊ดเนี่ยได้ยินพร้อมกันหลายคนใช่ซึ่งมันแปลกมากเสียงผู้หญิงด้วยมันไม่มีใครเลยเอาไม่มีใครอยู่แต่ที่ผมยืนยันได้ว่ามีเสียงผู้หญิงกรี๊ดผมเชื่อว่ากล้องน่าจะจับได้เป็นห้องข้างกล้องของไอซ์น่าจะจับได้แสดงว่า2คนได้ยินมันไม่ใช่แค่คนเดียวคิดไปเองกล้องผมก็น่าจะจับได้นะครับเพราะผมอยู่ในห้องแสดงว่าฉันไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่พี่อย่างนั้นเลยเอาล่ะต่อไปนี้เนสจะอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ ลุงมาทำงานดึกคนเดียวไม่ไหวถ้าเห็นเงาแบบเดินขยับขยับบนผนังเนี่ยน่ากลัวเลยพี่แชมป์พี่แชมป์เมื่อกี้ข้างบนมีเสียงนะพี่ดังปั้งอ่ะได้ยินครับผมอันนี้ผมก็ได้ยินอันนี้ผมก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนของตกแป้งลองเดินไปดูหน่อยดิป่ะน่ากลัวกระสอบมันแกว่งไม่หยุดเลยตั้งแต่เริ่มเอ้าทุกคนได้ยินเสียงใช่ทุกคนอันนี้ทุกคนได้ยินหมดเลยยกเว้นตาลเพราะตาอยู่ข้างๆนะคะตอนนี้ผมอึดอัดมากอะพี่ถ้าอึดอัดอยากให้ผมไปนอนด้วยไหมตอนนี้ผมมันจะเดินไปที่ห้องน้ำค่ะพี่หญิงโอ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยฝั่งนี้อันนี้อะไรเนี่ยแล้วพวกเขาจะพยายามนอนไหมเราแค่พยายามเน้นสัมผัสแบบความรู้สึกตอนนอนก็คือเหมือนแบบให้มีสมาธิเราจะได้โฟกัสได้มากขึ้นเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้นอนเลยเพราะว่ารู้สึกตลอดแบบไม่ต้องนอนพี่ในห้องผมมันเหมือนมีอะไรขูดกันอะพี่เมื่อกี้เฮ้ยเหมือนที่เนทบอกเลยใครไอซ์เหรอไอซ์ใช่ค่ะแล้วมีวันหนึ่งเรากำลังย้ายพร็อพไปอีกห้องนึงเปิดมาแล้วมีแบบเนียวแบบร้อยคุดเลยแล้วเราทุกคนแบบอะไรวะเดี๋ยวไอซ์เดินเข้าไปดูได้ไหมมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างบนพี่ฝั่งซ้ายเลยอ่ะนี่แหละเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้พี่มันมาตั้ง4ทีพี่แต่มันมาแบบครั้งละ2อ่ะพี่ครั้งที่2แล้วค่ะอันนั้นคือที่ที่เราเคยเก็บลงซบที่เราเคยเห็นรอยคุดเมื่อก่อนไปดูดีๆหนูตอนนี้ผมขนลุกมากพี่ตอนนี้น้องเขากลัวมากดูออกเลยว่าน้องกบตีน้องเป็นคนพูดน้อยและนี่เอกนอนสบายเลยใช่พานุแล้วพานุรู้สึกอะไรไหมตอนนี้ถ้าจากที่ผมรู้สึกแค่รู้สึกกลัวครับตอนนี้แล้วก็จะว่าแบบไอ้เสียงผู้หญิงกรีดเสียงของตกอะไรคือผมได้ยินมันมีมีดชัดเจนแต่ผมพอไอ้บอกว่าแบบเข้าไปในห้องไม่มีคนมีดอ่ะไอ้เนี่ยผมเริ่มร้อนแล้วแต่ผมยังไม่รู้สึกอะไรแต่แบบยังมีความกังวลและกลัวอยู่ตอนนี้เสียงผู้หญิงกรี๊ดไม่น่าจะมีใครกรี๊ดเวลานี้แถวๆนี้ใช่ใช่ไหมคะตอนนี้แบบทุกคนกลับบ้านไปหมดไม่มีใครเสียงคูนเหมือนเดิมเลยพี่มันเป็นคัตเตอร์บาดขีดขีดขีดอ่ะพี่อะไรวะเสียงที่เนสบอกว่ามีคนได้ยินหรือเปล่าตรงเนี้ยอยู่ในห้องพร็อพหรืออยู่ในห้องน้ำครับพี่ห้องน้ำฝั่งซ้ายอันนั้นคือห้องน้ำก็เสียงเดิมจากห้องน้ำเนี่ยพี่ได้ยินอีกแล้วพี่ไอ้ลองเปิดดูอุ้ยไอ้ที่มันมองกับเสียงได้ไหมไอ้ผมว่าน่าจะได้นะพี่เพราะมันอยู่ใกล้มากเลยอะเสียงห้องน้ำชั้นสองเนี่ยพี่ได้ยินอีกป่ะพี่เราไม่ได้เห็นอะไรเลยเราอยู่ข้างบนครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องไอซ์เจอหนักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูจุดนี้กันเนสจริงเหรอลงไปดูกันว่ามันมีอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไปถึงที่เลยค่ะไปน้องไอซ์เจอหนักมากมีเสียงขูดอยู่ข้างบนนี้เลยมีเสียงคัตเตอร์ขูดอยู่ที่แบบคืดอย่างนี้เลยพี่คงยากที่จะคนเรียกเขาได้ว่าพานุ
ข้างบนเหมือนมีเสียงอะไรตกแบบเบาๆวะพี่พี่อยู่ข้างล่างผมรู้สึกแบบมีมอเตอร์ไซค์สีขาวเนี่ยผมพยายามดูแลรอบแบบเกือบประสบก่อนแต่ผมคนนั่งเลยเป็นครั้งแรกที่ไฟเสียผมอยากให้ถามพี่ฟ้า